ตลอดระยะเวลา100กว่าปีของวงการหนังฮอลลีวูดได้สร้างดาราเซ็กซี่ขึ้นมาประดับวงการมากหน้าหลายตาบางคนมีชื่อเสียงได้แค่ระยะเวลาสั้นๆบางคนก็เป็นดาวค้างฟ้ามีงานแสดงไปทั้งชาติเมื่อมาถึงจุดสูงสุดในอาชีพการแสดงนั่นหมายถึงค่าตอบแทนในระดับที่กินไปจนตายไม่มีหมดจึงทำให้มีดาราสาวหน้าใหม่อีกมากที่รอคิวที่จะก้าวขึ้นมาชิงบัลลังก์ดาราเซ็กซี่ของฮอลลีวูดซึ่งหมายถึงชื่อเสียงและค่าตอบแทนมหาศาลแม้ต้องทุ่มเทแลกด้วยการโชว์เลื่อนล่างที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกโดยเฉพาะในยุค 70-80 หนังเซ็กซี่เรทอาร์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษสร้างดาราเซ็กซี่ออกมาประดับวงการค่อนข้างมากแต่พวกเธอก็ดันมาสร้างความนิยมตั้งแต่ช่วงยุค 90 เป็นต้นมาทำให้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้จึงไม่ค่อยมีหนังเซ็กซี่เน้นขายฉากวับแวมออกมาสู่ตลาดมากนักพอมีหนังเรทอาร์อย่างไตรภาค 50 Shades ออกมาเน้นจุดขายกับฉากโป๊เปื่อยก็กลายเป็นที่สนใจของวงการหนังวันนี้ทำให้ชื่อของดาโกต้าจอห์นสันที่เปิดตัวในวงการด้วยภาพลักษณ์ของเซ็กซี่สตาร์เพียงหนึ่งเดียวในยุคนี้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ทว่าดาโกต้าจอห์นสันไม่ใช่เพียงคนเดียวที่มีความเซ็กซี่เพราะที่ผ่านมามีนางเอกฮอลลีวูดเซ็กซี่มากมายที่กลายเป็นสาวเซ็กซี่ตลอดกาลเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสาวเซ็กซี่ตลอดกาลพวกนี้จะมีใครกันบ้างมาโบ๊ะบะกันเลยเริ่มด้วยคนแรกคนนี้ครับกับดาราสาวสวยสุดเซ็กซี่แห่งยุคนี้อเล็กซานดราดาเดริโออเล็กซานดราดาเดริโอคือนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่แจ้งเกิดจากหนังนิยายแฟนตาซีเพอร์ซี่แจ็คสันในตอนแรกๆอเล็กซานดราก็ยังเป็นดาราหน้าใสที่ดูน่ารักแต่ทว่าเธอได้เปลี่ยนลุคจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากสาวหวานน่ารักเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวเซ็กซี่ที่มีหุ่นสบะระหึมหน้าอกหน้าใจจัดหนักจัดเต็มทั้งขาวทั้งสวยแม่อเล็กซานดราดาเดริโอเป็นขวัญใจของช่องนี้เลยครับว้าฮ่าด้วยหุ่นระดับนางแบบที่สูง178 ซม.สัดส่วน35-27-34ทำให้อเล็กซานดราได้โชว์สัดส่วนโชว์เลื่อนล่างอยู่บ่อยครั้งแถมการโชว์แต่ละครั้งทำเอาหนุ่มๆเลือดกำเดาพุ่งกันเลยความสวยเซ็กซี่ของเธอนั้นไม่ทำให้เราผิดหวังเลยครับว้าฮ่าเมแกนฟ็อกเมแกนฟ็อกเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงสาวสวยและนางแบบเธอโด่งดังจากบทนำในหนังทรานส์ฟอร์เมอร์และนินจาเต่าซึ่งหนังพวกนี้ล้วนแต่เป็นหนังของไมเคิลเบย์และด้วยความที่เธอขยันมีลูกตอนนี้ก็3คนแล้วทำให้เธอไม่ได้มีงานแสดงต่อเนื่องสักเท่าไหร่แต่กระนั้นชื่อเสียงเรื่องความเซ็กซี่ของเธอก็ยังได้รับการเล่าขานจากผู้ชมฝ่ายชายกันในวงกว้างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ทำให้ชื่อของเมแกนฟ็อกปรากฏอยู่แทบทุกรายชื่ออันดับสาวเซ็กซี่อย่างเช่นสาวเซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของนิตยสาร FHMแถมในปี2009เธอขึ้นถึงอันดับที่1ในรายชื่อ25อันดับสาวฮอตที่อายุต่ำกว่า25นอกจากนี้เธอยังได้ลงปกนิตยสารชื่อดังอีกนับไม่ถ้วนยิ่งในทรานส์ฟอร์เมอร์ฉากซ่อมรถของเธอนี่โคตรเซ็กซี่เลยเซ็กซี่จริงๆผมขอบอกไว้เลยเจสสิก้าอัลบาเจสสิก้าอัลบาคือดาราสาวอเมริกันที่โด่งดังมาในฐานะดาราวัยรุ่นจากหนังตลกสยองขวัญ Idle Hands ในปี1999และเธอโด่งดังที่สุดในปี2005เมื่อเธอได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูสตอร์มใน Fantastic Four และรับบทนำใน Sin City ด้านความเซ็กซี่ของเธอทำให้เธอมีชื่อติดอยู่ในไลน์โพอย่างเช่นอันดับที่1ในรายชื่อ Hot 100ของนิตยสาร Maxim ปี2001และปี2002แถมสมาชิก hollywood.com โหวตให้เธออยู่ได้อันดับที่5ดาราหญิงสุดเซ็กซี่ในปีนั้นและในปี2002เช่นกันเธอได้อันดับที่12ของรายชื่อ102หญิงเซ็กซี่ที่สุดในโลกจัดโดยนิตยสาร Stuff ปี2005ติด1ใน50หญิงที่สวยที่สุดจัดโดยนิตยสาร People ปี2007ติดอันดับ100สาวสวยที่สุดที่เคยขึ้นปกนิตยสาร Playboy ปี2006ติด1ใน25เซเลบสาวที่สวยที่สุดแห่งปี2006ปี2006เธอติดอันดับที่3ของรายชื่อ101 Celebrity ที่มีเลือดล่างเซ็กซี่ที่สุดจัดโดย ETV และที่สำคัญที่สุดเจสสิก้าเป็นคนเดียวที่อยู่ในรายชื่อ Hot 100ของนิตยสาร Maxim ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี2000ถึงปี2014เจสสิก้าได้รับการยอมรับว่าเป็นหญิงที่ใส่ชุดว่ายน้ำได้สวยมากและเป็นดาราหญิงที่มีเลือดล่างที่ดีและดูทันสมัยในวงการฮอลลีวูดแม่เธอเซ็กซี่จริงๆครับคุณผู้ชมยิ่งถ้าเป็นหนังที่เธอต้องใส่ชุดบิกินี่แล้วล่ะก็โอ้โหแจมจะแดมแจมว้าวครับ
Scarlett Johansson Scarlett Johansson เป็นนักแสดงสาวฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของฮอลลีวูดและเธอยังเป็นนางแบบและนักร้องอีกด้วยสกาเลต์โจเฮนสันเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กแต่มาเป็นที่รู้จักในหนังอินดี้ Lost in Translation ในปี2003และสู่จุดสูงสุดในอาชีพนักแสดงเมื่อได้รับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่สาวแบ็ควิโดว์ในหนังหลายเรื่องของจักรวาลฮีโร่มาร์เวลสกาเลต์โจเฮนสันเป็นดาราสาวที่มีผลงานทั้งระดับบล็อกบัสเตอร์และหนังสายรางวัลนับได้ว่าเธอเป็นผลผลิตจากฮอลลีวูดที่ฮอตที่สุดเธอได้รับการยกย่องว่ารูปร่างสมบูรณ์แบบที่สุดเธอเป็นดาราอีกคนที่ได้รับการชื่นชมว่ามีรูปร่างดังนาฬิกาทรายและรักษาส่วนทรงไว้ได้อย่างดีเยี่ยมถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นหญิงเซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่จัดโดยนิตยสาร FHM ในปี2006และในปี2009เธอได้ตำแหน่งเซเลบริตี้สาวที่เซ็กซี่ที่สุดโอ้โหแบ็ควิดีโอของเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โคตรเซ็กซี่เลยครับโบ๊ะบะมากเลยมาริลีนมอนโรมาริลีนมอนโรจัดได้ว่าเป็นนักแสดงอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุค50เธอเป็นทั้งผู้นำเทรนในยุคนั้นและยังสร้างอิทธิพลให้กับนักแสดงรุ่นใหม่มาจนถึงยุคปัจจุบันเธอได้รับการกล่าวขวัญชื่นชมอย่างมากในเรื่องเลือนล่างที่เพอร์เฟคในรูปทรงนาฬิกาทรายแต่เธอมักได้รับบทเป็นสาวบลอนด์หัวทึบแต่ก็ล้วนเป็นบทที่สร้างชื่อเสียงให้เธอและส่งให้เธอได้รับรางวัลลูกโลกทองคำนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาดนตรีและคอมเมดี้จากซัมไลท์อิทฮอตในปี1959แต่น่าเสียดายที่มาริลีนเสียชีวิตตั้งแต่ยังสาวเมื่ออายุได้เพียง36ปีทุกวันนี้เธอยังได้รับการกล่าวขวัญในฐานะดาราฮอลลีวูดที่สามารถรักษารูปร่างตัวเองไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ตลอดเวลาภาพลมพัดกระโปรงเปิดของเธอเนี่ยโด่งดังมากๆครับเป็นที่ฮือฮามากๆเกสเคลลี่เกสเคลลี่ถูกยกย่องให้เป็นดาราอเมริกันที่สวยที่สุดในยุค50และแน่นอนว่ารายชื่อนี้จะถือว่าไม่สมบูรณ์ถ้าขาดชื่อของเกสเคลลี่ไปเกสเคลลี่ล้อแรงด้วยใบหน้าที่สวยแบบมีเอกลักษณ์ของเธอเองและไม่เพียงแค่สวยเท่านั้นฝีมือการแสดงของเธอยังสามารถคว้าออสการ์นักแสดงนำหญิงจาก The Crunchy Girl ในปี1954ได้นอกจากนี้เธอยังได้เสียงชื่นชมในเรื่องการเป็นนักแสดงสาวที่แต่งตัวดีได้รับการยกย่องจากแบรนด์ดังอย่าง Victoria's Secret ในเรื่องสไตล์การแต่งตัวโดยเฉพาะชุดที่เธอใส่ไปรับรางวัลออสการ์นั้นได้รับการออกแบบที่ผสมผสานความมีชีวิตชีวาแฝงเสน่ห์ดึงดูดและสง่างามและด้วยความงามของเธอทำให้ไปเข้าตาเจ้าชายลินเนียที่3แห่งโมนาโกและมาสู่ขอเธอทำให้เกตเคลลี่กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งโมนาโกเกตเคลลี่เสียชีวิตในปี1982มีอายุได้52ปีLita Hayward Lita Hayward เป็นนักแสดงที่ชายหนุ่มลงไหลมากที่สุดในช่วงปี1940จนถูกขนานนามว่าเทพธิดาแห่งความรักเธอเป็นทั้งนักแสดงนักเต้นรำและนางแบบเสน่ห์ของลิต้านั้นโดดเด่นมากและลีลาการเต้นรำของเธอก็ช่างเย้ายวนมากเสน่ห์อันน่าหลงใหลของเธอทำให้เธอเป็นที่รักของทหารอเมริกันขณะที่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทหารอเมริกันนิยมนำรูปเธอมาติดฝาผนังมากที่สุดเธอมีผลงานการแสดงมากถึง61เรื่องตลอดระยะเวลา37ปีที่เธออยู่ในวงการในปี1949สมาคมศิลปินอเมริกันโหวตให้ริมฝีปากของลิต้าเป็นริมฝีปากที่สวยที่สุดปี1999สถาบันภาพยนตร์อเมริกันจัดให้ลิต้าเฮเวิร์ดอยู่ในรายชื่อ25นักแสดงหญิงคลาสสิกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฮอลลีวูดลิต้าเฮเวิร์ดเสียชีวิตในปี1987อายุรวมกันได้68ปีลาเคียววิลลาเคียววิลคืออีกหนึ่งดาราอมตะของฮอลลีวูดเธอเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ความสวยงามของสาวฮอลลีวูดจวบจนวันนี้เธอเป็นทั้งนักแสดงและนักร้องที่มีผลงานโดดเด่นมากในยุค60ถึงยุค70บทบาทของเธอมักจะเป็นสาวกล้าหาญบ้าบิ่นสวยและดูร้อนแรงในปี1995ลาเคียววิลก็เข้าติดอันดับ100นักแสดงสุดเซ็กซี่ในวงการภาพยนตร์จัดโดยนิตยสาร Empire
และอยู่ในอันดับที่3ของ100ดาราสาวสุดเซ็กซี่ในศตวรรษที่20จัดโดยนิตยสาร Playboy ในปี2011นิตยสาร Men Health จัดให้เธออยู่ในอันดับที่2ของรายชื่อสาวร้อนแรงที่สุดตลอดกาลซัลมาฮายิกซัลมาฮายิกคือดาราฮอลลีวูดสัญชาติเม็กซิกันเธอเป็นดาราสาวผู้ทรงอิทธิพลในวงการคนหนึ่งซัลมาฮายิกมีชื่อเสียงมากในยุค90มีผลงานเด่นๆเป็นที่รู้จักมากมายฝีมือการแสดงของเธอก็ไม่ธรรมดาฝีมือการแสดงของเธอถึงขั้นได้เข้าชิงออสการ์มาแล้วซัลมาฮายิกประกาศศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าแม่แห่งความเซ็กซี่ไว้มากมายนิตยสารกลามัวจัดโหวตให้ชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกสาวแห่งปี2007และซัลมาก็ได้อันดับที่1จากจำนวนเซเลบริตี้ทั้งหมด 3,000 คนและ 65% ของชายหนุ่มที่ลงคะแนนให้เธอบอกว่าเธอนั้นเซ็กซี่มากนอกจากนี้นิตยสาร Hollywood Reporter ยังจัดให้เธออยู่ในอันดับที่4ของสาวลาตินอเมริกันที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเจสสิก้าบีนเจสสิก้าบีนคือดาราสาวชาวอเมริกันเธอเป็นทั้งนักแสดงนางแบบและร้องเพลงบ้างบางครั้งเจสสิก้าบีนสร้างชื่อเสียงมาจากซีรีส์แนวครอบครัวและเธอเข้าสู่วงการหนังใหญ่มีผลงานในบทบาทนางเอกหลายเรื่องแม้งานแสดงของเธอจะไม่ได้ส่งให้เธอเป็นดาราในระดับแม่เหล็กที่ใช้ชื่อดึงดูดผู้ชมได้นักแต่ด้วยความสวยและลื่นล่างที่สมบูรณ์แบบทำให้ชื่อของเจสสิก้าบีนจะถูกจัดในลิสต์ของดารานางแบบเซ็กซี่อยู่บ่อยครั้งปี2005นิตยสาร Esquire ยกให้เธออยู่ในตำแหน่งผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ปี2007นิตยสาร Stuff จัดอันดับ100ผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดและเจสสิก้าบีนก็อยู่ในอันดับที่1และอีกหลายๆชาร์ตที่จะมีชื่อของเธอปรากฏอยู่ในวงการต่างชื่นชมเธอว่าเจสสิก้าบีนมีเรือนร่างที่สมบูรณ์แบบมีหน้าท้องที่แบนราบและใบหน้าที่เย้ายวนและครั้งหนึ่งเธอก็อยู่ในตำแหน่งของดาราสาวที่ฮอตที่สุดในฮอลลีวูดนี่แหละครับ10ดาราสาวเซ็กซี่ที่สุดตลอดกาลเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับแต่ละคนนี่มีความเซ็กซี่ที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทุกๆคนเซ็กซี่และสวยมากในวงการฮอลลีวูดพวกเธอทำพวกเราใจเต้นรัวกันเป็นแถวครับเมื่อได้ชื่นชมผลงานของพวกเธอว่าแต่ว่าคุณผู้ชมจะจัดให้ใครเป็นสาวเซ็กซี่ตลอดกาลคุณผู้ชมก็ลองจัดให้เราดูได้นะครับสุดท้ายนี้ Zack Studio ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของ Zack Studio ด้วยนะครับถ้าคุณคือคนหนังโคการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซฮ่าๆๆๆๆ